หมอคะรักษารากฟันคืออะไรคะทำไมต้องรักษารากฟันคะขั้นตอนมีอะไรบ้างคะสวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะการรักษารากฟันคือวิธีการรักษาการติดเชื้อในโพรงประสาทฟันซึ่งอาจจะเกิดจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันหรือมีอุบัติเหตุต่อฟันตัวอย่างเช่นล้มฟันกระแทกพื้นมีฟันแตกฟันหักเป็นต้นค่ะการรักษารากเป็นวิธีที่สามารถเก็บฟันซี่นั้นไว้ได้โดยไม่ต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้งไปนะคะแล้วรักษารากมีขั้นตอนอะไรบ้างเจ็บไหมวันนี้หมอโอเอาคลิปขั้นตอนการรักษารากฟันหน้ามาให้ดูกันเป็นตัวอย่างค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่าตุ่มหนองเล็กลงอันนี้ประมาณ1เดือนแล้วจะเห็นว่าตุ่มหนองก็หายไปเหลือแต่รอยแล้วก็ตอนนี้ก็หายแล้วเนาะค่ะโอเคไม่มีอาการอะไรเนาะไม่มีค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะการรักษารากฟันหลังก็จะคล้ายๆกับการรักษารากฟันหน้าแต่การรักษารากฟันหลังจะค่อนข้างซับซ้อนมากกว่า
เนื่องจากฟันซี่ใหญ่อยู่ข้างในและมีหลายท้องล่างมากกว่าฟันหน้าค่ะหลังจากดูคลิปนี้แล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะส่วนใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์สามารถแอดไลน์ ID Line 0902948898ตามนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะและสำหรับวันนี้หมอคงต้องไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะ